วัสดีครับคุณผู้ชมครับค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพิเศษฝ่าวิกฤตน้ำท่วมนะคะพบกับคุณธีรเดชงามเหลือและดิฉันมณีนาฏอ่อนพนาค่ะกลับมาติดตามต่อนะคะกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะคะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีบางจุดนะคะที่วิกฤตหนักค่ะมีน้ำท่วมสูงมากกว่า60เซนติเมตรแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการจราจรเกือบทุกสายนะคะบนถนนกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าล่าสุดนั้นบางจุดก็สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ว่ายังพบว่าการจราจรนะคะก็ยังคงวิกฤตหนักไม่ต่างจากช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยค่ะสรุปภาพรวมนะคะน้ำท่วมในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางค่ะก็พบว่าตอนนี้นะคะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดประมาณ9จังหวัดค่ะก็คือที่จังหวัดลพบุรีกำแพงเพชรนะคะสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์ชัยนาทตากพิจิตรนะคะรวมพื้นที่ได้รับผลกระทบ32อำเภอ212ตำบลค่ะกว่า 1,200 หมู่บ้านประชาชนกว่า 51,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบตอนนี้นะคะมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนนะคะซึ่งในวันนี้เองค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการออกประกาศฉบับที่4นะคะเรื่องของพายุโซนร้อนขนุนค่ะที่คาดการณ์ว่ากำลังจะเจาะเข้ามาที่ชายฝั่งของเวียดนามแล้วก็กำลังที่จะมุ่งหน้าไปที่เกาะไฮลัมของจีนในช่วงวันที่15-17ตุลาคมนี้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คาดการณ์ว่าอิทธิพลของพายุขนุนนี้ก็น่าจะส่งผลต่อประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยนะคือต้องเรียนกับคุณผู้ชมนะครับว่าคือเราจัดรายการพิเศษไม่ได้รายงานเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่ว่าภาพรวมของทุกจังหวัดที่เกิดประสบภัยน้ำท่วมเฉพาะอย่างยิ่ง